ตอนนี้1 ปี 1 เดือนค่ะยังเหินอยู่ไหมตอนนี้เหินตลอดเวลาแบบก่อนหน้าที่จะมีลูกใช่ไหมคะเราก็จะแบบได้ยินคนบอกว่าเวลามีลูกจะหลงลูกมากเราก็ฟังแล้วเราก็หลอแต่พอแบบมีหลงไปด้วยมันหลงค่ะหลงค่ะไหนมิวค่ะแบบหลงทุกทางหลงหลงทำอะไรก็น่ารักไปหมดทำอะไรก็น่ารักไปหมดแค่แบบเขาลืมตามมามองเราก็น่ารักแล้วอะหรือแบบบางทีเดินหกล้มก็น่ารักคือน่ารักไปหมดเลยอ่ะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยน่ารักแบบกลายเป็นแบบติดลูกไปโดนไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบจะเป็นแบบนี้ได้อย่างเวลาออกมาทำงานอย่างเงี้ยแล้วต้องห่างลูกเงี้ยมันจะต้องแบบนานแล้วมันจะแบบว่าแม่จะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดตอนจอดจากบ้านนะคะแล้วลูกตื่นอยู่อ่ะล่ำลากันนานมากแล้วตอนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเขาก็อยากจะออกมากับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบพาเดินออกไปส่งข้างหน้าแล้วก็แบบพากลับเข้าไปบ้านอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ตอนไปเสียงเนี่ยที่ไป3-4 วันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยวิดีโอคอลตลอดเลยวิดีโอคอลตลอดค่ะก็ไปฝากพามารินไปฝากบ้านคุณตาคุณยายค่ะคือพ่อแม่ของมิวก็บ้านนั้นก็คือจะมีความสุขไปเลยจนแบบว่าเราไปเที่ยวกลับมาเขาก็แบบไม่อยากคืนที่มิวห่างลูกสุดกี่วันคะนานสุด3 คืนนะคะ2-3 คืนใช่อันนี้ดูกล้องวงจรปิดตลอดค่ะโอ้ในสายตาตลอดเวลาในสายตาตลอดเวลาแล้วก็เวลาไปอยู่กับบ้านคุณตาคุณยายใช่ไหมคะก็เขาก็จะถ่ายวิดีโอมาแบบอัปเดตตลอดเวลาตอนนี้มือถือเต็มหรือยังคะรูปแบบเป็นแสนรูปเยอะมากเราไม่กล้าลบด้วยเราสึกว่าทุกรูปเขาแบบน่ารักไปหมดเลยบางทีรูปหลับตาแบบอะไรเงี้ยก็ยังน่ารักเลยแบบถ่ายแบบมือถือถ่ายได้ตลอดใช่ถ่ายเยอะมากเลยค่ะถ่ายตลอดเวลาเขาสู้กล้องไหมคะพี่มิวสู้อยู่นะเล่นกล้องติดไหมเรารู้สึกว่าเขาก็เล่นกล้องอยู่นะอาจจะด้วยความที่แบบว่าเวลาเราถ่ายเราแบบเซลฟี่อะไรเงี้ยเขาได้เห็นหน้าเลยเขาก็จะแบบมองนี่เว้ยเขาวิ่งเก่งไหมต้องวิ่งไล่จับเขาขนาดไหนอะไรนะคะต้องวิ่งไล่จับเขาขนาดไหนตอนนี้เดินเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าต้องตามประกบเลยอ่ะเพราะว่าแบบกำลังโซนแล้วก็กำลังเดินเก่งคิดว่าตัวเองแบบเชื่อตัวเองเดินเก่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จะแบบตีนโซมาอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องแบบตามประกบตลอดเวลาค่ะคาดสายตาแสดงว่าแฮปปี้อ่ะนี้ก็คือคนที่2ก็คืออีกไม่นานน่ะเนาะก็เดี๋ยวต้องมาค่ะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวกำลังแบบคุยกับพี่แซนอยู่ค่ะว่าจะแบบเว้นกันกี่ปีดีถึงจะแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่เห็นล่าสุดมันแซวลูกตัวเองว่าผมน้องยังไม่มาใช่ยังไงเลยเหมือนแม่ผมน้องมาช้าแล้วก็คุณแม่มิวก็บอกว่ามิวก็มาช้าเหมือนกันมิวตอนแบบตอนเกิดมาก็คือปวดร้านเขาแล้วผมขึ้นช้าด้วยค่ะแล้วคุยกับหลายๆคนก็บอกว่าขึ้นช้าเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมาแบบมาแน่นเลยอะไรเงี้ยแล้วใครถือว่าสมุนไพรไหมคะเคยบอกอันชัดเลยเคยอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวมาไม่ต้องไปทำอะไรมาเดี๋ยวมันมาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมาเองไม่ต้องไปห่วงเราก็ไม่ได้หน่อยใช่ไหมว่าผมลูกเรามาช้าเลยไม่หน่อยนะแต่ว่าเราก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีได้แล้วก็ว่าเออมันก็ดีนะแบบพอเป็นแบบเป็นเบบี้แล้วยังไม่มีผมก็ดูแบบเป็นเบบี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยปวดเวลาผมยังไม่มาเลยนะลูกตอนนี้ซื้อที่คาดผมซื้อกิฟต์อะไรรอเลยรอแล้วรอแล้วกิฟต์เนี้ยซื้อรอแล้วยังไม่แบบยังไม่ได้ใช้เลยในนี้มันยังมีคนที่ทำผิดว่าเป็นเด็กผู้ชายไหมอะไรนะคะมันมีคนที่ทำว่าเป็นเด็กผู้ชายไหมก็มีบ้างค่ะบางทีแบบคนก็มาถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ปิดโบแล้วนะเขาก็ยังถามอยู่โอเคไอ้อย่างคนที่สองว่าจะต้องเป็นภายในปีหน้าไหมหรือยังไงต้องดูแบบดูเขาเรียกว่าดูลัคนาราศีอะไรอย่างเงี้ยไหมก็คิดว่าอาจจะดูนะคะเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยดูว่าแบบคนจะมีปีไหนดีที่จะแบบเหมาะสมกับครอบครัวเราอะไรแบบเนี้ยแปลว่าก็มีดูทุกมิติเลยถูกไหมคะใช่นะคะดูทุกมิติเลยทั้งการแพทย์การทำงานเราแล้วก็ดวงด้วยใช่ก็ดูแบบคือเป็นพื้นฐานเอาไว้แล้วเราก็ดูตามความพร้อมของเราอีกทีอะไรเงี้ยพื้นฐานเป็นผู้หญิงอีกคนนึงไหมหรือว่าอย่างจะแม่พี่สาวไม่ว่าความเป็นลูกสาวแล้วโบติดใจลูกสาวมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอีกคนนึงแบบไม่ติดเลยแบบพี่ชายก็ได้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยพี่สาวด้วยความที่เป็นคนบังเอิญทำเน็ตช่วยเลี้ยงลูกบ้างไหมก็จะมีแบบแนะนำอะไรเงี้ยบ้างมากกว่าค่ะเราไม่ได้แบบว่า
มาแบบมาช่วยเลี้ยงหน่อยไหมต่ออาจจะแบบมีแนะนำว่าลองทำแบบนี้ดูไหมแบบนี้ไหมแต่ให้แบบในความแบบว่าเราไม่ค่อยก็ไม่นะปกติแล้วเราอ่านแล้วเราก็บางทีเราก็ได้เอามาปรับใช้แบบมันก็เวิร์กเหมือนกันตอนวันเกิดน้อง1ขวบมีอะไรพิเศษไหมคะพี่มีปลาหมึกไงอะไรปลาหมึกไงมีอะไรพิเศษไหมหรอก็จัดงานวันเกิดให้เขาพร้อมกับนิวเลยเพราะว่าอยู่เดือนกันยายนเหมือนกันแล้วก็ปกติเขาไม่จัดวันเกิดเลยนิวอะเพราะว่ารู้สึกแบบเขินนี่ตัวเองต้องเป็นแบบเป็นเจ้าภาพเขาเรียกเจ้างานใช่ป่ะเจ้างานใช่แล้วปีนี้ก็เหมือนแบบขวบนึงแล้วก็คงจัดให้เขาหน่อยแล้วกันก็คงแบบจัดแค่ขวบนึงนั่นแหละหลังจากนั้นก็คงไม่ได้จัดอะไรขนาดนี้มีของขวัญใหญ่ๆอะไรให้เขาของขวัญหรอไม่มีค่ะปู่ย่าเปย์หนักไหมคะอะไรนะคะปู่ย่าตายายเปย์หนักไหมทองก็มีบ้างมีให้แบบของขวัญแบบเหมือนเขาเรียกว่ารับขวัญอะไรแบบนั้นโอเคขอบคุณค่ะ